ปกติสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยเขาจะไม่พยายามลดราคาใช่เพราะว่าถ้าเกิดเขาลดราคาเนี่ยมันลุกชีพมันดูแล้วเฮ้ยไม่ใช่แล้วไอ้ของถูกนี่ใครใครก็จับต้องได้คือถ้าเกิดใครใครก็จับต้องได้เนี่ยมันไม่ใช่แบรนด์มันไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยมันไม่ใช่ของหรูมันจะต้องพยายามให้คนกลุ่มเล็กที่สุดเข้าไปถึงให้ได้แข่งกันเบียดกันอะไรเงี้ยนะเบียดในประเทศไม่พอไปเบียดกับต่างชาติอีกอะไรอีกนะคือซื้อเป็นคอลเลกชันอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าเขาก็ต้องปรับตัวนะผมคิดว่าแน่นอนอ่ะการยอมลดราคาสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่จะเกิดในขณะนี้แล้วก็คิดว่าในระยะสั้นๆเนี่ยน่าจะเห็นปรากฏการณ์แบบนี้จากสินค้าหลายๆตัวเพราะมันถูกกดดันค่ะ